ชมบรรยากาศกันนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับนี่ถ่ายกลางแดดเลยนะครับตอนนี้ก็มีกองถ่ายน่าจะถ่าย MV อะไรสักอย่างนะครับไม่ถ่าย MV ก็ถ่ายอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับดูกันยาวๆความจริงอ่ะผมถ่ายไปรอบนึงแล้วครับแต่มันไม่ได้ภาพครับไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่ดีๆเครื่องก็ดับนะครับเครื่องก็ดับกล้องก็ดับไปก็เลยไม่ได้ภาพรอบแรกนะครับนี่เป็นรอบที่สองรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับต้องมีรถเคนอยู่นี่โอ้ยสวยงามเลยนี่พอดีรถเคนมาทำอะไรไม่รู้นะครับนี่จะเป็นหน้าศาลหลักเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะครับความสวยงามครับที่ก็กำลังจะก่อสร้างอะไรสักอย่างที่ที่เขาสร้างอะไรอ่ะอ๋ออุโมงค์อุโมงค์อย่างนี้เป็นอุโมงค์ท่าช้างอ๋ออุโมงค์ไอ้รถไฟหรือว่าอุโมงค์คนเดินโอ้ไม่ปกติเท่าเหตุการณ์มันปกตินะนักท่องเที่ยวมันเยอะไงแล้วเวลามันเดินข้ามไปมันจะลงเรืออ๋อปกติเนี่ย200-300คนเนี่ยมันจะเดินไม่เว้นวรรคให้รถข้ามวิ่งเลยใช่ปะรถมันก็จะติดจากตรงนี้ยันไปนู่นไกลยันเจริญกรุงไปนู่นเลยครับก็เลยขุดอุโมงค์จากท่าช้างเวลามันจะไปนู่นนะหรือมันจะมานี่ก็ให้มันเดินข้างคือว่าลงเรือลงจากเรือจากท่าซะท่าช้างก็เดินอุโมงค์เข้าวัดพระแก้วเลยใช่อ๋อจากวัดพระแก้วก็ไปโบท่าช้างเราจะลงเรือไปนั่งเรือเที่ยวเรืออะไรก็ไปนู่นเลยอ๋อแล้วรถมันก็ตรงนั้นแยกตรงนั้นมันติดไงยังไงมันก็ติดแต่ตรงนั้นน่ะมันติดยิ่งมีคนเดินแล้วพวกจีนนะฮะก็นึกดูเถอะเขาเดินเนี่ยเขาไม่สนใจรถหรอกอ๋อใช่เขาไม่สนใจรถหรอกใช่300คนเนี่ยเขาเดินเรียงแถวมานี่เขาตัดเรียงแถวเลยเขาไม่มีตัดว่าเดินไปหน่อยแล้วก็ตัดให้รถวิ่งเดินไปหน่อยแล้วตัดให้รถวิ่งไม่มีเขาเดินเขา300คนก็300คนไม่รู้กันเลยเขาไม่รู้เนาะบ้านเราไม่ใช่บ้านเราแต่ไกด์ก็น่าจะบอกนะไกด์เราตัวดีอ่ะเหรอเพราะว่าเขาเร่งรีบทำเวลาเอาเงินเขาไงเขาไกด์ไม่ได้มาสนใจพวกการจราจรพวกนี้หรอกเขาเอาแต่เงินของเขาเอาแต่เงินได้เงินแล้วก็แล้วแต่จะพานักท่องเที่ยวไปไหนกันอ่ะทีนี้ทำเวลาไงหลายๆที่เดี๋ยวพาไปช็อปไปจิวเวลรี่ไปร้านดูวิเนียไปอะไรอ๋อคือว่าพวกทัวร์เนาะมาทัวร์เขามีเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ข้อมูลดีๆจากคุณพี่ขับสามล้อนะครับนี่มีนกแก้วมาเลี้ยงด้วยดูครับนกแก้วนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่ถ่ายรอบที่2ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันตัดไปรอบแรกนะครับนี่ก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงกลาโหมปืนแต่ละกระบอกนะครับมีชื่อของปืนอยู่นะครับมีชื่อของปืนอยู่ทุกกระบอกนะครับมีชื่อของปืนอยู่ทุกกระบอกนะครับนี่ปืนอันใหญ่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับ
ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเขตห่วงห้ามนะครับช่วงนี้เดี๋ยวลองถามพี่ทหารดูก่อนนะครับว่าเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมครับพี่ครับไอ้ตรงนี้ถ่ายเข้าไปยืนถ่ายข้างในได้ไหมอะไรนะครับเข้าไปยืนถ่ายข้างในได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ๋อขอบคุณมากครับนี่ครับก็เป็นเขตห่วงห้ามนะครับตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปสุ่ม4ไปถ่ายสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับนี่ก็จะน่าจะเป็นทหารผัดเวนะครับทหารราชองครักษ์นะครับทหารองครักษ์นะครับนี่ครับปืนแต่ละกระบอกนะครับมีชื่อทุกกระบอกแต่ผมไม่ได้เข้าไปอ่านให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามนะครับห้ามเข้าไปยืนหรือว่าเดินข้างในนะครับนี่ครับกระทรวงกลาโหมนะครับกลาโหมนะครับประตูสวัสดิโซฟาตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับไอ้ป้อมตรงนี้อาจจะเป็นแบบป้อมวางปืนนะครับวางปืนใหญ่รอบวัดพระแก้วนะครับนะครับนี่ปืนใหญ่ความจริงอ่ะผมอยากเข้าไปอ่านให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเป็นปืนอะไรชื่อปืนอะไรบ้างนะครับแต่ผมเข้าไปได้นะครับนี่ก็ดูแต่อยู่ข้างนอกครับก็ชื่อปืน P1009-1860 อันนี้เป็นปีพ.ศ.หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ใช่ชื่อปืนนะครับกว้าง9เซนติเมตรยาว 1.64 เมตรน่าจะเป็นปีพ.ศ.ที่ก็ไม่รู้นะครับผมก็เดาๆสุ่มๆไป